สวัสดีครับชาวราศีธนูยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายปูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีธนูหรือชาวราศีธนูสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวธนูลัคนาธนูในช่วงของเดือนมีนาคม2566นี้เป็นในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็ภาพรวมของชาวธนูนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอด LINE ID มาได้ที่ user บูพยาแล้วก็บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ร้ายใหนึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่หลายนะครับและถ้าเกิดเปิดไพ่ออกมาถ้าตรงถ้าใช่ถ้าแม่นพิมพ์คำว่ารับคำพยากรณ์ให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดไม่ใช่ไม่ตรงนะครับก็แสดงว่าอาจจะยังไม่ใช่ดวงของคุณเนาะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ราชินีถือถ้วยนะครับไพ่เดวิลไพ่หนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เด็กถือถ้วยไพ่ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่เอ็ดออฟซอร์ดเรามาดูพลังงาน energy ของตัวคุณเองกันบ้างว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรนะครับภาพรวมเนี่ยคุณเองนะครับอาจจะมีแนวโน้มมีทิศทางของการคิดการตัดสินใจอะไรเนี่ยมักจะมีความรู้สึกที่แบบมีความฮึกเหิมมากขึ้นกับในเรื่องของหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่อยากจะมีการพัฒนามีการเริ่มต้นสิ่งดีๆไปกับเขาเรียกว่าอะไรนะไปอนาคตข้างหน้ามีการคิดการวางแผนนะครับแล้วก็ในเรื่องของการวางระบบวางระเบียบกับในเรื่องของสิ่งต่างๆรอบตัวเพื่อเราจะได้วางแผนการเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่เราต้องการคุณอาจจะดูเอาจริงเอาจังค่อนข้างเยอะนะครับกับในเรื่องของการงานการเงินการคิดต่างๆเนี่ยอยากจะทำให้ทุกอย่างนั้นประสบความสำเร็จแล้วก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มของการที่มีการได้รับการสนับสนุนการส่งเสริมที่ดีจากเพศหญิงนะครับเพื่อคอยช่วยเหลือสนับสนุนกับตัวคุณเองมากขึ้นก็ได้เช่นกันเนาะในช่วงของเดือนนี้คุณอาจจะมีในลักษณะของการวางแผนการวางสิ่งบางอย่างหรือว่าอาจจะอยากมีการคิดการตัดสินใจที่อยากจะทำบางสิ่งเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสของการที่เราจะได้รับผลลัพธ์ในสิ่งที่ดีตามที่คุณนั้นปรารถนาและก็ต้องการเช่นกันเพียงแต่ถ้าเกิดคุณไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคคุณเองจะสามารถเติบโตแล้วก็พัฒนาไปในแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันต่อว่าไพ่อยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมสำหรับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะครับขอไพ่ให้กับชาวธนูลัคนาธนูเพิ่มเติมด้วยนะครับไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นไพ่ The Tower นะครับไพ่ Six of Swords ไพ่วงล้อแห่งโชคลาภ2เหรียญ นะครับไพ่ใบสุดท้ายคือ3ถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้เอกออฟซอร์ดไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าในช่วงของเดือนนี้นะครับอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังเล็กน้อยในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่บางครั้งเราก็อาจจะมีความรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายที่แบบยิ่งใหญ่อะนะแต่ว่าบางทีเราก็แบบกดดันบ้างอะกับการทำงานนะครับหรือการทำทุกสิ่งทุกอย่างบางทีเราอาจจะมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบพุ่งทยานนะครับหรือมีพลังงานมี energy ค่อนข้างเยอะแล้วบางทีเราอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะสำเร็จเร็วๆหรืออยากจะสำเร็จแบบยิ่งใหญ่อะไรประมาณเนี้ยนะครับจากไพ่หนึ่งดาบเนี่ยบางทีเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานได้บ้างนะครับในบางครั้งมีไพ่ The Tower เกิดขึ้นThe Tower แปลว่าตัวคุณเองอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่เราจะมีปัญหากับบุคคลอื่นบ้างในเรื่องของการทำงานอย่างที่บอกแหละเพราะบางทีเราก็จริงจังเกินไปบางทีเราก็มีความรู้สึกที่แบบอยากจะสำเร็จเร็วเกินไปแล้วคนอื่นอาจจะตามเราไม่ทันก็ได้หรือคนอื่นอาจจะไม่เก็ตก็ได้ว่าเราต้องการสิ่งไหนบางอย่างเนี่ยเราทำงานกันเป็นทีมโดยเฉพาะคนที่ทำงานประจำนะครับก็ต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นมีแผนกอื่นๆที่เราต้องประสานงานต้องติดต่อด้วยมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับเหมือนกับมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจมีความรู้สึกที่อาจจะมีทะเลาะกันบ้างในบางครั้งที่อาจจะดูมีความรู้สึกที่คิดต่างเห็นต่างกันอะไรแบบนี้ได้นะครับจากไพ่ The Tower เนาะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะมันอาจจะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคที่ทำให้เรามีความทุกข์ใจมีความวิตกกังวลในบางครั้งแล้วทำให้เรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายนะครับกับการทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้เช่นกันวิธีการนะครับเราก็อาจจะต้องพยายามค่อยๆปล่อยวางความรู้สึก
อารมณ์สิ่งต่างๆไปให้ได้นะแล้วบางทีนะครับเราอาจจะมีประเด็นบ้างในเรื่องของคำพูดคำจากับบุคคลอื่นหรือมีในเรื่องของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีปัญหากับในเรื่องของเดวิลบ้างนะครับแล้วก็เอ็กออฟซอร์ดบ้างบางทีเราก็มีแผนการมีกลยุทธ์มีการวางแผนในสิ่งต่างๆที่ดีแต่บางครั้งคุณก็อาจจะถูกเร่งงานถูกมีปัญหากับบุคคลอื่นโดยการที่เราอาจจะเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรนะครับเหมือนแบบถูกเลื่อยขาเก้าอี้ใช่ไหมครับหรือว่าอาจจะมีคำซุกซิบนินทาบ้างในเรื่องของปัญหาสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะทำให้ตัวคุณอาจจะยังมองไม่เห็นหนทางของการแก้ไขเพราะเราไม่รู้หรอกว่าคำซุกซิบนินทาเนี่ยต้นทางมันมาจากใครอะไรเป็นไงแบบนี้ครับเพราะว่าใบนี้คือ8ดาบ8ดาบเนี่ยบางทีเราอาจจะยังไม่รู้ในจังหวะนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนอาจจะมารู้ทีหลังก็ได้แต่ว่า8ดาบเนี่ยตามหน้าไพ่คือถูกปิดตาถูกไหมครับถูกมัดตึงแล้วก็มีในลักษณะของดาบล้อมรอบเนี่ยบางทีเราก็ถูกมัดมือชกแหละประมาณนั้นอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับเพราะมันอาจจะมีปัญหามีความรู้สึกให้เราต้องหงุดหงิดใจมีความรู้สึกให้เราต้องแบบเสียความรู้สึกอะในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ด้วยเช่นกันแต่วิธีการไพ่บอกว่าพยายามปรับมุมมองความคิดต่างๆเด็กถือถ้วยนะครับพยายามปรับมุมมองปรับความคิดต่างๆค่อยๆประคองไปตอนนี้เราก็ต้องประคองบาลานซ์สมดุลตัวเองไปบ้างเพราะบางทีเนี่ยเราไม่สามารถบังคับใครได้เราไม่สามารถบังคับความคิดใครได้ไม่สามารถบังคับปากใครที่จะพูดหรือไม่พูดกับใครได้นะครับหรือแสดงทัศนคติได้แบบนี้เป็นต้นดังนั้นเด็กถือถ้วยมาเราก็แค่แบบอย่าไปโฟกัสเขามากเกินไปอย่าไปให้ค่ากับเขามากเกินไปถ้ามันเป็นคำซุกซิบคำนินทาแต่ถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่มันเป็นเบื้องลึกเบื้องหลังนะครับที่อาจจะมีประเด็นมีปัญหาแบบเนี้ยอันเนี้ยเราก็ต้องพยายามทำตัวเองให้ชัดเจนพยายามเคลียร์นะครับกับสังคมให้ดีนะประมาณนั้นก็อาจจะมีโอกาสของคุณนั้นค่อยๆมีข่าวดีเข้ามานะครับหรือว่าอาจจะยังมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนมีราชินีถือถ้วยเกิดขึ้นเนาะก็อาจจะมีคนช่วยเหลือเราแก้ข่าวช่วยเราหรือว่าอาจจะมีการปกป้องกับตัวเรามีคำแนะนำกับตัวเราก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันเพราะว่าในรูปแบบการทำงานแต่ละที่อ่ะมันมีปัญหามันมีประเด็น108อยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะเราอาจจะเปลี่ยนที่เปลี่ยนทางมันอาจจะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นก็จริงแต่มันก็คงไม่ยั่งยืนเนาะเพราะว่าตราบใดที่เรายังไม่เป็นเอกเทศโดยการที่เราต้องทำงานโดยที่ไม่ใช่ทำงานประจำอ่ะยังไงคุณก็อาจจะยังเจอปัญหาแบบนี้บ้างนะครับแต่มันอาจจะดูลดน้อยถอยลงไปเพราะเราอาจจะไม่ได้มีโจทย์ทุกคนแบบนั้นถูกไหมประมาณนี้เนาะเพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสแนวโน้มที่มีการปรับเปลี่ยนแปลงเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีได้นะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะพยายามโฟกัสในระยะรองเทอมนิดนึงเพราะอย่างที่บอกแหละว่าถ้าเราต่อสู้ดิ้นรนทุกอย่างจะประสบความสำเร็จบางอย่างคุณอาจจะแค่ต้องปรับเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตัวคุณเองบ้างเล็กน้อยโดยที่เราอย่าจมอยู่กับความรู้สึกเพราะการที่เราจมอยู่กับความรู้สึกสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอาจจะเป็นการทำลายตัวเองนะครับทำลายตัวเองเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่รู้เนี่ยแนวทางกับการแก้ไขปัญหาเราก็จะหลุดพ้นกับปัญหาได้ยากเนาะเพราะว่าไพ่ Six of Swords คือการหลุดพ้นจากปัญหาโดยการที่บางทีเนี่ยชาวราศีธนูไม่ต้องทำอะไรเลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปเยียวยาตัวเองไปเท่านั้นแหละเดี๋ยวมันก็หลุดพ้นไปมันก็ปล่อยวางได้แก้ไขได้ประสบความสำเร็จได้แบบนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นไพ่บอกว่า6ดาบแปลว่าคุณกำลังจะเยียวยาหรือค่อยๆเจือจางนะครับกับในเรื่องของปัญหาที่คุณกำลังเผชิญหน้าได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็จะถูกยุติลงไปแบบนี้เป็นต้นอิทธิพลของไพ่นะครับบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าชาวราศีธนูอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพหรือในเรื่องของการขับรถขับลานิดนึงนะครับเพราะอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นหรือว่าเครื่องหมายเครื่องมือในการทำงานอาจจะมีการชำรุดเสียหายเกิดขึ้นได้อันนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทำงานที่ใช้อุปกรณ์เครื่องหมายเครื่องมือแบบนี้เป็นต้นหรือการขับรถขับลาก็พยายามขับในตามถูกกฎจราจรอย่าซิกแซกด้วยนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาเกิดประเด็นได้นะเพราะไม่มีไพ่ใบนี้นะครับ Eight of Swords เนาะแล้วก็เป็นไพ่เดวิลแล้วก็ไพ่ทาวเวอร์มันหมายความว่าถ้าเราออกนอกลู่นอกทางมากเกินไปอาจจะถูกจับตาถูกเพ่งเล็งได้แบบนี้เป็นต้นเนาะ
ในช่วงของเดือนนี้นะครับคุณเองมีโอกาสที่จะมีงานสังสรรค์งานลึ่งเลิงหรือว่างานอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เกิดความรู้สึกประทับใจความรู้สึกที่เรามีการออกสังคมมากขึ้นก็ได้หรือมีงานปาร์ตี้งานเลี้ยงงานสังสรรค์อะไรแบบเนี้ยค่อนข้างบ่อยทำให้เราอาจจะมีความสุขความสมหวังกับเพื่อนนะครับกับญาติพี่น้องกับในเรื่องของอะไรแบบเนี้ยมากขึ้นเนาะเพราะ3ถ้วยมันก็คือตามหน้าไพ่คือการเฉลิมฉลองหรือว่าในเรื่องของความรู้สึกดีๆกับในเรื่องของการทำอะไรก็แล้วแต่มักจะเกิดผลลัพธ์ในข่าวดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะมีการทำงานเป็นทีมเวิร์คที่ดีด้วยเช่นกันนะครับการเที่ยวการเปิดหูเปิดตาก็มีโอกาสเป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์หรือบางทีคุณอาจจะได้รับคำแนะนำจากเพื่อนพ้องนะครับหรือว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะที่จะคอยช่วยเหลือสนับสนุนให้กับตัวคุณได้หลุดพ้นจากปัญหาความทุกข์ทั้งปวงเนาะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการเงินนะครับสำหรับชาวราศีธนูกันบ้างการเงินนะครับได้เป็นไพ่ใบนี้เลยThe Wheel of Fortune 1เหรียญโหการเงินทำไมดีแบบนี้ครับการเงินคือค่อนข้างโดดเด่นมากๆอ่ะ1เหรียญเนี่ยแปลว่าการเงินที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของ Wheel of Fortune ก็เป็นไพ่ของโชคลาภแล้วก็ที่ดินอสังหาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยค่อนข้างโดดเด่นมากๆกับในเรื่องของอสังหาเพราะดาวประจำตัวของคุณอาจจะไปเป็นเกษตรบดีนะครับนะอยู่ในราศีพันธุแปลว่าบ้านแปลว่าหลักทรัพย์แปลว่าอสังหาริมทรัพย์มันเป็นปฐุมเกณฑ์ทำให้เราอาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางที่ดีบางคนอาจจะได้บ้านได้รถได้ข่าวดีอย่างที่บอกไปแหละได้บ้านได้รถนะครับหรือว่าได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังกับครอบครัวนะครับหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของการเฉลิมฉลองได้บ้านใหม่รถใหม่แบบนี้เป็นต้นได้ความสัมพันธ์ที่ดีกับในเรื่องของคนทางบ้านแล้วก็มีโอกาสที่มีความสุขความสมหวังความชื่นมื่นมีการไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาร่วมกับญาติพี่น้องมันเป็นอะไรที่สุขแล้วก็แฮปปี้มากๆเลยนะสำหรับชาวราศีธนูแล้วก็ลัคนาธนูแล้วก็มีสินทรัพย์ก้อนใหญ่นะครับแล้วก็มีในเรื่องของการลงทุนสิ่งต่างๆประสบความสำเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันแต่ก็ต้องบาลานซ์แล้วก็สมดุลการเงินนิดนึงนะครับเพราะบางทีการที่เรามีเงินอยู่มันเป็นสภาพคล่องที่ดีมันก็ประสบความสำเร็จดีแต่บางทีเนี่ยคุณอาจจะหมุนเงินไม่ทันในสำหรับบางครั้งอันนี้ก็ต้องพยายามจัดสรรในเรื่องของการเงินสักนิดนึงนะครับแล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของรายรับแล้วก็รายจ่ายให้ดีด้วยเช่นกันเพราะว่ามันมีไพ่แบบนี้3ถ้วยคือบางทีเราอาจจะมีความสนุกสนานมีการไปเที่ยวนะครับไปสังสรรค์มากเกินไปอาจจะทำให้เราอ่ะมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะมีของที่เราอยากจะใช้ในเรื่องของความบันเทิงเริงใจเยอะจนเกินไปมันเลยทำให้รายจ่ายอาจจะดูค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่รายรับของคุณก็มีเยอะนะครับแล้วก็มีโชคมีลาภที่ดีด้วยนะดังนั้นก็พยายามบาลานซ์แล้วก็สมดุลในเรื่องของการเงินแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากกว่าที่เป็นนะครับการเที่ยวการสังสรรค์อะไรนะมันเป็นสิ่งที่ดีแต่ก็ถ้าเกิดเยอะเกินไปบ่อยเกินไปนะครับมันก็อาจจะทำให้การเงินของคุณนั้นมีสภาพคล่องที่อาจจะดูร่อยหรอลงไปบ้างหรือว่ามีอะไรที่มันติดๆขัดๆบ้างอันนี้ก็ต้องพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ให้ดีนะครับโดยภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จค่อนข้างโอเคอยู่พอสมควรเลยสำหรับชาวราศีธนูสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ